์ในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไฟไหม้สุดๆเลยจ้าเสร็จก่อนขึ้นเวทีไม่ถึงแบบชั่วโมงนะยังไม่ได้เดินซ้อมกับชุดด้วยซ้ำได้ซ้อมกี่รอบไหมไม่ไม่ได้ซ้อมเลยกับชุดนั้นก็คือใช่อันนั้นคือแบบอันนั้นคือการซ้อมของเทียก็คือเทคเดียวผ่านประมาณอย่างนั้นอ่ะใช่มันก็เลยมันมีความตื่นเต้นมีความแบบพะวงใช่มันมีหลายเอลิเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยกระโปรงมันจะไปติดตรงล้อหรือเปล่าเปลือกหอยมันจะเปิดสมูทหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเห็นนะเดี๋ยววันนี้เทียจะลงคอนเทนต์จะกราบเวทีสุดๆเลยวันนี้กราบเวทีแล้วก็แบบฉันจับเวทีนี้เวทีนี้ต้องเป็นของฉันเวทีนี้ของฉันเลยอะไรประมาณนี้แต่พอออกมาโชว์หน้าเวทีได้ยินเสียงกรี๊ดรู้สึกยังไงดีใจมากคือแบบมันช่วยสร้างพลังให้กับเราสร้างแบบอินเนอร์แล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราเป็นแบบก็อดเดสใช่แล้วทุกคนที่แบบกรี๊ดการ์ดคือแบบมันทำให้เราแบบยิ่งแบบโอ้โหเอลจากที่เอลตอนแรกจะไปอย่างนี้มันแบบ แบบบิดสุดเลยเพราะว่าทีมภูเก็ตก็ไม่ทำให้แฟนๆติดหวังทุกปีคาดหวังแล้วผลงานนี้ทำรู้สึกยังไงที่แบบทำให้แฟนคลับประทับใจในตัวเรามากก็หนูก็ดีใจที่แบบว่าแฟนคลับเขาดีใจแล้วก็ภูมิใจในผลงานของเราเราก็เข้าใจว่าแบบมันไม่ใช่ทุกวันที่เราสามารถที่จะเพอร์เฟกต์แต่เราก็กราฟของเรามันก็จะมีขึ้นลงบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติก็อยากจะให้ทุกคนแบบเห็นใจบ้างแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีใจภูมิใจในตัวเองอะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีบางวันที่แบบโอเคอาจจะมีอุปสรรคบ้างเขาก็จะคอยแนะนำบางคนก็จะแบบให้ส่งกำลังใจให้เราแบบข้าม เหตุการณ์นั้นได้ใช่ค่ะที่หลายคนก็ให้เมื่อวานที่ไลน์กับบอสหลายคนก็จะให้เราโมงรู้สึกกดดันไหมเพราะว่าความหวังของเพื่อนๆแฟนคลับด้วยคือเรื่องความกดดันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามหาวิธีการในการจำกัดมันให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มมารู้สึกกดดันหรือว่าพะวงหรือว่ากังวลเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรามากๆเพราะฉะนั้นเทียก็พยายามอย่างมากที่จะไม่ให้เรื่องนั้นมาเป็นแรงกดดันแล้วก็มีผลกระทบกับmindset ของเทียเทียก็เลยต้องหาวิธีการที่จะช่วยให้เทียเพอร์ฟอร์มแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้แล้วก็เหลืออีกไม่กี่วันจริงๆเทียก็บอกตัวเองทุกวันว่าโอเคไม่เป็นไรเอาให้สุดเอาให้แบบสุดใจเอาให้สุดพลังแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบจะตกเวทีจะกลิ้งก็ช่างแม่งแบบเอาให้มันสุดจริงๆใช่แล้วก็แค่มองว่าสุดท้ายเราก็เต็มที่แค่ขอให้เราเต็มที่ก็นั่นก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะค่ะรอบบอลลัมรอบบอลลัมใช่เราเตรียมอะไรไว้ไหมข้างล่างเวทีหลายคนก็คาดหวังเพราะว่าปีกับรุ่นพี่เขาก็โชว์เหมือนกันข้างล่างอยากเห็นว่าทุกคนก็ต้องรู้ทีมภูเก็ตอะเนาะมันก็ต้องมีอะไรแน่นอนอะขนาดเทียก็ยังเซอร์ไพรส์อ้าววันนี้มีชุดอะไรเหรอ เอาเป็นอย่างนี้เหรอโอเคใช่แปลว่าเราทุกคนก็จะต้องเห็นความเซอร์ไพรส์ใช่นี่ก็เซอร์ไพรส์ทุกวันเลยค่ะ หนูก็เซอร์ไพรส์ทุกวันเลยค่ะ จะมีกีลังกาหมุนเสือ อะไรเหมือนพี่เฮดี้ไหมอย่างนี้ห้ามพลาดแน่นอนทุกคนก็ต้องเจอเทียในอีกรูปแบบหนึ่งก็บ้าๆอยู่แล้วเป็นคนบ้าอยู่แล้วก็รอบหมอลำก็น่าจะอัพเลเวลสัก 100% หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องรอดูอีกทีใช่ค่ะสุดท้ายให้ฝากขอกำลังใจในการโบกแต่ละรอบของเราด้วยค่ะก็อย่างแรกอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแบบทั้งด้อมเทียโอ้โหตอนนี้ด้อมพลังด้อมของเรามันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆที่แบบว่าส่งแรงเชียร์ส่งพลังส่งเงินปาสลิปตลอดเวลาคือแบบถ้าเกิดว่าไม่มีด้อมเล้าไก่นี่คือเทียก็ไม่สามารถที่จะแบบใกล้ชิดมงขนาดนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณด้อมล็อกไก่สุดๆเลยนะคะแล้วก็แฟนนางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องคนนี้ด้วยนะคะฝาก CF บัตร preliminary กับ final กันด้วยนะคะจะได้มาเป็นแรงเชียร์ให้กับทั้ง77จังหวัดนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยคือแบบเราทุ่มเทกันหมดมากๆเลยค่ะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีแบบพอเห็นโชว์ในวันนี้โอ้โหมันปังมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นการที่แบบมีพี่ๆเข้ามาชมโชว์แล้วแบบเราได้ยินเสียงกรี๊ดมันช่วยเสริมพลังให้กับเรามากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจต่อไปนะคะ